สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้นะคะออก็จะมาทำ20 Facts About Me นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะรู้จักออยมากขึ้นนะคะถ้าจะมาทำแบบ50 Facts About Me มันก็เยอะไปเนาะแล้วก็เลยกลัวว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วก็เลยเอาเป็นแบบว่า20 Facts About Me แล้วกันเนาะข้อที่1นะคะออยนะคะเป็นคนโคราชนะคะเกิดที่โคราชนะคะแล้วก็โตที่โคราชนะจ๊ะข้อที่2นะคะออยทำยูทูบเบอร์นะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นอาชีพเสริมนะคะข้อ3นะคะอาชีพปัจจุบันออยนะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาด้าน ERP นะคะก็เคยทำบัญชีแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อการนั่งทำบัญชีในออฟฟิศมากๆก็เลยผ่านเร่งออกมาทำสาย ERP นะคะก็เป็นที่ปรึกษาให้กับระบบ ERP นะคะข้อที่4นะคะออยมีพี่ชายแล้วก็น้องชายนะคะมีพี่น้อง3คนนะคะเป็นคนกลางแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวนะจ๊ะข้อที่5นะคะออยเกิด1990นะคะก็อายุเท่าไหร่ก็ลองไปบวกลบคูณหารกันดูนะจ๊ะข้อที่6นะคะออยเป็นคนที่ถ้าเกิดกับคนที่ไม่ค่อยสนิทออยจะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าเกิดได้รู้จักแล้วก็สนิทแล้วก็เป็นคนที่คนระดับหนึ่งเลยนะจ๊ะข้อที่7นะคะออยเป็นคนที่ไม่ชอบให้หน้าจอโทรศัพท์มีการแจ้งเตือนขึ้นเยอะเช่นไลน์นะคะเวลามีไลน์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันขึ้นแจ้งเตือนมันก็จะรำคาญมากก็ต้องไปรีบลบออกที่8นะคะออยจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะจ๊ะเป็นคนโคราชนะจ๊ะข้อที่9นะคะตอนนี้นะคะออยก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าบ้านก็อยู่ที่โคราชนะจ๊ะข้อที่10นะคะออยสูง163นะคะน้ำหนักก็ไม่ขอพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นคนหนักมากอะเป็นคนหนักแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าเราหนักข้อที่11นะคะเป็นคนชอบกินส้มตำปูปลามากๆชอบกินอะไรที่เป็นปลาเช่นปลาระบองอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าส้มตำปูปลาเดี๋ยวจ้าก็จะชอบกินส้มตำปูปลามากข้อที่12นะคะออยเป็นคนที่ไม่ชอบนอนดึกแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าแต่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบนอนดึกแต่ก็เป็นคนที่ตื่นเช้าข้อที่13นะคะออยเป็นคนที่กินรสจัดเปรี้ยวเค็มเผ็ดข้อที่14นะคะออยเป็นคนที่ไว้ผมยาวไม่ค่อยคือภาษาโคราชแปลว่าไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเหมาะอะไรอย่างงี้เนาะข้อ15นะคะออยทำศัลยกรรมนะจ๊ะจมูกแล้วก็ปากนะคะข้อที่16นะคะออยเป็นคนที่ติดกาแฟมากคือเป็นคนที่แบบมีโรคประจำตัวที่เขาไม่ค่อยให้กินกาแฟแต่คือไม่ฟังก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากก็จะเป็นกาแฟชาไข่มุกน้ำหวานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะคือไม่กินไม่ได้ไม่กินคือจะปวดหัวข้อที่17นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบโดนดูถูกไม่ชอบให้ใครมาดูถูกคือไม่มีใครที่ชอบหรอกแต่ว่าเป็นคนที่เมื่อไรที่เราดูถูกหรือว่ามีคำคนละหาว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเก็บคำพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองแล้วก็จะต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เขาคละหาว่าเราทำไม่ได้ข้อที่19นะคะเป็นคนที่อายมากเวลาที่จะต้องถือไมค์หรือว่าต้องออกไปอยู่บนเวทีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขี้อายมากแล้วก็ข้อสุดท้ายนะจ๊ะข้อที่20ออกเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากคือเป็นคนขี้อายแต่ก็ชอบร้องเพลงเวลาที่แบบว่าไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบมากแล้วเวลาที่เขาแบบชื่นชมปรบมือหรือว่ายินดีกับเสียงหรือว่าชอบในเสียงร้องเพลงของเราแล้วก็จะแบบชอบมากก็คือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ออยจะมาทำ20 Facts About Me นะคะเป็นการทำเพื่อให้ทุกคนนะคะรู้จักออยมากขึ้นนะคะก็ออยก็ต้องขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาติดตามออยนะคะแล้วก็เข้ามารับชมคลิปออยแล้วก็มากดไลค์ให้มากดหัวใจให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะออยจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ